คุณผู้ชมคะการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นพัฒนาเครื่องต้นแบบสายพานลำเลียงยางก้อนถ้วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีค่ะไปติดตามจากรายงานของคุณธินกรวีรพลสินกันค่ะมากับยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตอีสานตอนบนในงานวันเกษตรภาคอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นหวังสื่อสารไปยังเกษตรกรให้ทำสวนยางพาราในรูปแบบใหม่ไม่เพียงนำเสนอการทำเกษตรผสมผสานเพื่อให้มีรายได้เสริมยางพาราโดยเฉพาะช่วงปิดหน้ายางแต่ยังนำนวัตกรรมมาเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรได้แก่ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะกับหน้าแล้งโดรนเพื่อการเกษตรที่การยางแห่งประเทศไทยกำลังส่งเสริมให้มีการใช้พ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดโรคใบร่วงจากเชื้อราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสายพันธุ์ลำเลียงยางก้อนถ้วยเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขณะที่เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดบึงกาฬอดีตแชมป์กรีดยางระดับอาเซียนกระตุ้นให้เกษตรกรศึกษาวิธีการกรีดยางแบบมืออาชีพเพื่อให้ได้น้ำยางมากหน้ายางเสียหายน้อยกรีดได้นานที่สุดอันดับแรกก็ขอให้ไปฝึกอบรมครับจะได้มีความรู้เพราะต้นยางเราเนี่ยมันเสียหายเยอะครับเพราะส่วนมากคนจะไปฝึกกันที่สวนเลยครับเครื่องต้นแบบสายพานลำเลียงยางก้อนถ้วยถูกนำมาใช้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตำบลดอนช้างอำเภอเมืองขอนแก่นพัฒนาขึ้นโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นแก้ปัญหาขอบข้างต่ำสายพานไม่มีอุปกรณ์ช่วยลำเลียงและเพิ่มความสูงของสายพานสะดวกแก่การขนถ่ายขึ้นรถบรรทุกช่วยให้ประหยัดเวลาถึง6ชั่วโมงลดแรงงานจาก10เหลือเพียง4คนโดยการศึกษาจากกลุ่มเดิมที่เขามีระบบสายพานลำเลียงยางก้อนถ้วยเนี่ยจากลานที่เป็นลานรวบรวมผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรเนี่ยขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำส่งยางนี้ไปโรงงานนะครับก็ไปดูว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยที่มีสายพานเนี่ยมันมีข้อบกพร่องอะไรบ้างแล้วก็เอาข้อบกพร่องนั้นน่ะมาปรับปรุงแล้วเป็นที่มาของเครื่องลำเลียงสายพานเครื่องนี้ครับตั้งแต่ได้มาก็ประหยัดเวลาไปปกติเราเริ่ม3โมงเช้านะฮะแล้วก็จะไปเลิกกัน3ทุ่มพอได้ตัวนี้มาก็เลิกบ่าย3โมงเริ่ม3โมงเช้าเหมือนกันเกษตรกรกลุ่มนี้มีสมาชิก82คนพื้นที่ปลูกยางพารากว่า600ไร่พวกเขาพยายามพึ่งตัวเองมากขึ้นด้วยการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่สวนยางมีการจำหน่ายปัจจัยการผลิตแก่สมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นจากความสำเร็จและเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังเพื่อนเกษตรกรต่างพื้นที่กระทั่งได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางระยะเริ่มต้นดีเด่นระดับจังหวัดเมื่อกลางปีที่แล้วธินกรวิรพลสินสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน